ของทางเลือกใหม่ของผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองครับรักษาได้42กลุ่มโรคนะครับแบบผู้ป่วยนอกสามารถพบแพทย์ทางไกลผ่าน4แอปสุขภาพนะฮะอันนี้เขาก็จะนำไปร่องในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรักษาโรคทั่วไปก่อนโดยสปสช.นะครับเปิดทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองโดยขยายบริการแพทย์ทางไกลนะครับเทเลเมดิคอลนะครับในลักษณะผู้ป่วยนอกทั่วไปครอบคลุม42กลุ่มโรคแล้วก็อาการนะครับแล้วก็ร่วมมือกับผู้บริการแอปพลิเคชันสุขภาพดิจิทัล4แอปด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับแอปแรกครับ Good Doctor นะครับโดย GDT คลินิกเวชกรรมแอปที่2นะครับคลินิกนะฮะไม่ใช่คลินิกนะคลินิกนะครับโดยคลินิก Health คลินิกเวชกรรมแล้วก็แอปหมอดีนะครับโดยชีวีบริรักษ์คลินิกเวชกรรมแล้วก็ซาดูเบอร์ MD นะครับโดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม4แอปนี้นะครับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถไปใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแต่ถามว่าโรคเนี่ยโรคอะไรบ้างก็จะมีอยู่42โรคครับนะครับการรักษาพยาบาลเนี่ยพอพบแพทย์ทางโทรศัพท์อาจจะมีการตรวจพูดคุยกันประมาณสักวิดีโอคอลคุยกันใช่วิดีโอคอลคุยกัน10ถึง15นาทีครับพอซักไซส์อาการเรียบร้อยเอาข้อจ่ายยาส่งยามาที่บ้านเลยครับสบายหรือไปรับยาที่ร้านขายยาก็ได้ร่วมโครงการเอาที่สะดวกเราเลยคือเราเนี่ยได้คุยกับหมอสดๆเลยใช่แล้วบางทีอยู่บ้าน ใช่ไหมเข้าแอปนี้เข้าไปลงทะเบียนแล้วหมอก็จะวินิจฉัยสอบถามอาการเบื้องต้นครับถ้าอาการไม่มากเนี่ยก็ส่งยามาให้หรือว่าคุณไปรับยาแถวบ้านใช่ถ้าอาการมากเนี่ยก็อาจจะต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็แล้วแต่หมอเขาจะแจ้งมา42กลุ่มโรคและอาการเนี่ยโอ้โหถ้าผมไล่มันจะเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูในเพจของสำนักงานเขต7แล้วก็เพจ MBT จันทบุรีแล้วกันครับนะครับแต่ลักษณะโรคโดยทั่วไปจะเป็นโรคทั่วๆไปที่เราเป็นอ่ะครับยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นปวดท้องลมพิษครับท้องร่วงอะไรอย่างเงี้ยวิงเวียนศีรษะตาแดงคืออาการพื้นฐานในชีวิตประจำวันใช่ใช่โควิดสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะประมาณนี้นะฮะครับคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลไงลดความแออัดแล้วก็สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยด้วยใช่เลยก็ยังไงท่านโหลด4แอปนี้ไว้ครับแอปใดแอปหนึ่งเลือกได้เลยเข้าไปเจอกับหมอไปลงทะเบียนเนี่ยก็บอกอาการหมอเดี๋ยวหมอเขาจะวินิจฉัยเองว่าควรจะรักษายังไงครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสำหรับพี่น้องคนไทยนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์บัตรทองรักษาฟรีก็ตามอาการมีมาตลอดเลยบัตรทองช่วงนี้ยอดนะคือเคลื่อนไหวให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเยอะมากอันนี้ต้องชื่นชมนะโปรโมชั่นมาทั้งปีมาทั้งปีบัตรทองรักษาฟรีช่วยเหลือประชาชนนะครับ